คลิปนี้นะคะพาเด็กๆมาดูม้าและให้อาหารสัตว์กันที่ Hot End Cafe บางบัวทองนนทบุรีค่ะไปค่ะไปดูว่าที่นี่มีอะไรสนุกๆให้เด็กๆได้ทำกันบ้างอยู่กันที่ Hot End Cafe บางบัวทองนนทบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นฟาร์มม้านะคะแล้วก็มีเป็นคาเฟ่มินิฟาร์มด้วยนะคะ wow. ที่นี่เดินทางมาไม่ยากนะคะใช้เวลาจากกรุงเทพมาประมาณ40นาทีนะคะที่นี่ก็มีมินิฟาร์มนะคะมีสัตว์หลายอย่างนะคะให้เด็กๆได้ให้อาหารกันด้วยค่ะเข้ามาด้านในนะคะนอกจากสัตว์แล้วนะคะที่นี่ก็มีเป็นเครื่องเล่นนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นหยอดเหรียญค่ะแล้วก็เราก็จะสามารถให้อาหารสัตว์ได้นะคะอาหารสัตว์ของที่นี่ราคาไม่แพงนะคะชุดละ20บาทนะสัตว์ของที่นี่นะคะจะเป็นสัตว์ประเภทตัวเล็กๆนะคะเป็ดไก่นะคะกระต่ายนะนกต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ไฮไลท์ก็จะเป็นม้านะคะอันนี้วันนี้เราไปเราโชคดีมากเลยนะคะได้เจอนกยูงรำแพนด้วยค่ะสวยมากๆเลยที่นี่นะคะอากาศร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของนกนะคะและด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นเต่านะคะสามารถที่จะให้อาหารได้นะคะนอกจากที่นี่นะคะสามารถให้อาหารสัตว์ได้แล้วนะคะม้าเนี่ยเราสามารถที่จะขี่ได้ด้วยนะคะ3รอบเนี่ย50บาทค่ะเด็กๆทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทานพิซซ่าเตาฟืนนะคะที่อยู่ในบริเวณของที่นี่นะคะข้างๆร้านพิซซ่าเนี่ยก็จะมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปนะคะนั่งชิลๆแบบนี้เลยมีชิงช้านะคะแล้วก็มองไปเนี่ยเป็นทุ่งหญ้านะคะร้านพิซซ่าของที่นี่นะคะเราสามารถที่จะทำพิซซ่าเองได้นะคะแค่แจ้งพนักงานเอาไว้นะคะพอถึงคิวเนี่ยเราก็สามารถไปทำได้เลยค่ะเมนูพิซซ่าของที่นี่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นเมนูของเขานะมีพิซซ่าหลายหน้ามากๆเลยและนอกจากพิซซ่านะคะก็มีเมนูอื่นอีกนะคะให้เราทานกันนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยสั่งพิซซ่านะให้เด็กๆได้ลองทานกันนะคะจากนั้นนะคะก็มีสเต็กด้วยค่ะอร่อยมากเลยนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่หาสถานที่ทำกิจกรรมให้กับเด็กๆนะคะสามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ